สวัสดีครับทุกคนผมชื่อโก้นะครับจากช่องโกโก้โตแซกผมเล่นแซกเป็นหลักนะครับคีย์บอร์ดบ้างแต่ที่ถนัดที่สุดคือเล่นแซกครับก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์นะครับของตัวเองตั้งแต่เด็กเลยว่าเรียนยังไงทำไมถึงได้มาเป็นนักดนตรีทุกคนเป็นไหมที่เราชอบฟังเพลงโดยที่เราไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรผมก็ลองไปรื้อฟื้นดูอย่างแรกๆของผมเลยก็คือพ่อของผมชอบฟังเพลงมากและชอบเปิดเพลงให้ฟังทุกเช้าทุกเย็นสมัยตอนผมเป็นเด็กมันก็จะมีเครื่องเล่นเทปผมก็ยังเกิดทันนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้มันส่วนมากจะเป็นแผ่นซีดีรวมมิตรแบบเพลงปี2000อะไรเงี้ยสมัยก่อนเพลงมันจะปล่อยเพลงมายาวๆแล้วก็มาอัดในปีนั้นเป็นรวมของหลายๆวงแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กๆไปห้างใหญ่ๆก็จะได้ยินพวกเพลงสากลจากที่อยู่ที่บ้านก็ฟังหมอลำอยากเป็นสไปเดอร์แมนฟังลูกทุ่งฟังR&Bบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพลงในห้างก็เป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยินแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเพลงนั้นน่ะชื่ออะไรเราจะมาฟังเองแบบจำชื่อเพลงถึงเรารู้อะแล้วเราก็มาฟังใช่ไหมแต่บ้านเราไม่มีคอมเราจะไปเราก็ต้องไปขอพี่เราสมัยนั้นเน็ตก็แย่มากอะโทรมีคนโทรเข้าทีตัดทีเลยอีกอย่างหนึ่งที่เราว่าหลายๆคนเป็นเพราะว่าคนที่เล่นดนตรีมันดูเท่นะดูมีเสน่ห์แบบใส่ชุดวงโยอะไรเงี้ยมันเท่จริงๆสมัยก่อนนะแล้วก็มันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนของทหารอังกฤษอะไรเงี้ยแล้วก็ที่หลายๆคนพูดก็คือเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยจีบสาวอ่ะกีตาร์ร้องเพลงมันเท่จริงๆนะสมัยนั้นมีใครเป็นเหมือนกันนะรวมๆแล้วสิ่งเหล่านั้นมันทำให้ผมชอบดนตรีสิ่งที่ผมเริ่มเข้ามาได้เรียนดนตรีแบบจริงจังจริงๆมีเหตุผลแบบง้องแง้งมากอ่ะเพราะว่า